ากรจะเจริญภาวนาให้เข้าใจว่ามันมีข้อที่ควรทราบใช้ร่วมหรือประกอบการเจริญภาวนาให้ได้ผลดี3ข้อข้อที่1พระพุทธเจ้าตรัสคำว่าอาตาปีแปลว่าต้องประกอบด้วยความเพียรเพียรเพ่งเผากิเลสหมายความอย่างนั้นทีเดียวทีนี้กิเลสที่เราจะเพ่งที่จะคอยสังเกตว่ากิเลสเกิดในใจเราที่เราพึงกำจัดและป้องกันไม่ให้เกิดเรียกว่ากิเลสนิวรณ์กิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจนิวรณ์แปลว่าอุปสรรคกิเลสนิวรณ์นี่เกิดขึ้นในใจของปุถุชนเสมอแต่จะเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่เกิดพร้อมกันใน5ข้อ1ทีนมิทะง่วงซึมขี้เกียจ 2. วิจิกิจฉาลังเลสงสัยว่าที่จะปฏิบัติให้ได้ผลดีหรือว่าที่จะให้มันถูกเนี่ยยังไงเพราะฉะนั้นมาฝึกปฏิบัติเนี่ยให้น้อมใจตามครูเหมือนเด็กอ่อนพ่อแม่จูงไปก็อย่าสลัดมือออกอย่าวิ่งหนีไปทางอื่นให้ดำเนินไปตามที่ครูสอนข้อที่3พยาปาทะหงุดหงิดหรือขัดเคืองใจหรือว่าบางทีถ้าเพียรจัดเกินไปร่างกายก็ทนไม่ไหวอันนั้นก็ปล่อยให้ใจไม่สบาย 4. อุทธัจจกุกกุจจะฟุ้งซ่านหรือวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆนอกพระกรรมฐานเดี๋ยวไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ตรงนี้ต้องมีโอเคข้อ5กามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดคนึงหาอยู่แต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายที่น่าชื่นชอบใจต้องตัดเพราะตัวนี้ตัวร้ายร้ายหมดทุกตัวใน5ข้อนี้กิเลสนิวรณ์นี่มาเกิดขึ้นในจิตใจของใครมักจะเกิดกับปุถุชนเสมอแหละอย่างใดอย่างหนึ่งมันคอยจะเกิดเรื่อยเมื่อเกิดแล้วใจจะขุ่นมัวเราไม่เห็นตัวเองหรอกแต่ผู้ที่ปฏิบัติทำใจบริสุทธิ์ทำใจนิ่งดีแล้วถึงจุดหนึ่งก็จะรู้ว่าคนที่ใจฟุ้งซ่านหรืออะไรขุ่นมัวใจจะขุ่นมัวหรือง่วงขุ่นมัวเพราะฉะนั้นเหมือนน้ำในโอ่งที่ขุ่นถ้าน้ำมันขุ่นเนี่ยก้อนดินก้อนหินอยู่ในโอ่งเรามองเห็นไม่ได้หรือเห็นไม่ชัดฉันใดจิตใจที่ขุ่นมัวด้วยกิเลสนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน5ข้อเนี่ยมันจะทำไม่ให้เห็นสัจธรรมและสภาวะธรรมตามที่เป็นจริงฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีอุบายวิธีสงบใจอบรมใจให้สงบให้ตั้งมั่นถึงขั้นเป็นสมาธิถึงขั้นเป็นฌานจิตให้ได้มากที่สุดพอใจมันยิ่งสงบมันไม่ไปยึดไปเกาะเรื่องราวข้างนอกกิเลสนิวรณ์ก็จะตกตะกอนนอนเนื่องใจก็จะใสขึ้นน้ำที่ใสอยู่ในแก้วหรืออยู่ในโอ่งแม้แต่เข็มเล่มเดียวเรามองเห็นได้ฉันใดจิตใจที่ผ่องใสก็สามารถจะเห็นสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริง
ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญหนึ่งเรามีศีลเรารับศีลไปแล้วเป็นการสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษสองอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นแล้วมันเหมือนน้ำที่นิ่งมันก็จะเริ่มใสไปจนถึงนิ่งสนิทในระดับฌานจิตตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปมันจะเห็นดวงใสแจ่มขึ้นมาเลยนะนี่ท่านทั้งหลายรู้เบื้องต้นแค่นี้พอมันดวงใสแจ่มปรากฏขึ้นจิตเข้าสู่ความสงบตั้งมั่นมันจะเกิดองคุณเรียกว่าองค์แห่งฌานภาษาพระท่านเรียกวิตกวิจารปีติเนี่ยมีความยินดีตื่นเต้นสุขที่ละเอียดปีติสุขเอกคตาเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไม่ไปดูโน่นรู้นี่เห็นนี่นิ่งพอตรงนี้แหละใจใสละนะตรงนี้ใจใสเพราะฉะนั้นเราอบรมจิตตรงนี้ให้ใจใสเหมือนกับน้ำในโอ่งในแก้วที่มันใสทีนี้เมื่อมันใสแล้วเนี่ยอะไรมันอยู่ในก้นโอ่งเราก็มองเห็นได้ชัดเจนแปลว่ารู้บาปบุญคุณโทษได้ชัดเจนเข้าใจนะตรงนี้นะนี่เป็นที่มาของการอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษแล้วอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วใจจับของสายเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านบอกว่าใจสงบเพียงเห็นสายแจ่มเพียงชั่วขณะจิตเดียวเท่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นคือแป๊บหนึ่งสายวาบขึ้นมาในใจท่านบอกอานิสงส์มากเพราะเป็นปากทางแห่งพระนิพพานนี่พอใจสงบแล้วมันจะนำไปสู่ปัญญาเมื่อปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมแล้วมันจะรู้อะไรจะเลิกควรจะเลิกละอะไรควรดำเนินนั่นเป็นกิริยาและเป็นปัญญาของพระอริยเจ้ารู้ว่าอะไรควรจะตัดทิ้งรู้ว่าอะไรควรจะดำเนินมันตรงนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติตรงนี้แหละศีลสมาธินำไปสู่ปัญญานะฮะทีนี้ที่มันจะเจริญภาวนาสมาธิได้เนี่ยต้องตามที่แนะนำแล้วก็ข้อที่สองจึงประกอบด้วยสติมาสติมาเป็นภาษาบาลีแปลว่ามีสติมีสติระลึกพระกรรมฐานได้ตามที่แนะนำใจจดจ่ออยู่ที่กรรมฐานนะทีนี้ไอ้กิเลสนิวรณ์ห้าตัวเนี่ยทีนะมิทะง่วงซึมขี้เกียจวิจิกิจฉาลังเลสงสัยพยาปาทะหงุดหงิดแล้วก็อุทธัจจกุกุจจะฟุ้งซ่านมันมักจะเกิดกามฉันทะบางทีก็เกิดบางทีเราไปนึกเห็นเราไปดูทีวีติดทีวีดูฟุตบอลติดฟุตบอลชอบอะไรก็ไปติดไอ้นั่นแหละใจก็ฟุ้งซ่านไม่สงบเพราะฉะนั้นต้องอาศัยวิธีการที่แนะนำเนี่ยให้ใจสงบนะเรามีสติรู้ว่าระวังอย่าให้กิเลสนิวรณ์ห้าข้อเนี่ยมันเข้ามาสู่ใจเราเพราะข้อสำรวมระวังตรงนี้ต้องอาศัยสติทีนี้ถ้าเผลอสติไปล่ะต้องมีสัมปชัญญะพระท่านเรียกสัมปชาโนให้มีสัมปชัญญะรู้เท่าทันกิเลสนิวรณ์มันเอ๊ะเกิดในใจเราแล้วเราง่วงแล้วเราฟุ้งซ่านแล้วเรานึกไปถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วเป็นต้นให้รู้สึกตัวว่าไม่ได้ต้องเอากลับเข้ามาแปลว่าข้อสำคัญสามข้อที่ควรจะปฏิบัติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งสามข้อนี่ท่านเรียกว่าสัมปโยคธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่ประกอบการเจริญภาวนาให้ได้ผลดี 1. อาตาปีต้องเพียรไม่ย่อท้อละมาถึงมาแล้วนี่สละเวลามาแล้วนั่งหรือจะเดินยืนนั่งนอนเราก็กำหนดอยู่เรื่อย 2. สติมาต้องมีสติ 3. ถ้าเผลอสติต้องรีบรู้สึกตัวเรียกว่าสัมปชาโนนะ 3 ข้อนี่เป็นข้อใช้ประกอบการเจริญภาวนาให้ได้ผลดีมีอีกข้อหนึ่ง
ท่านเรียกว่าปหานังกธรรมเป็นข้อที่จะนำออกเราปฏิบัติทั้งหมดนี่เพื่อ นำความยินดียินร้ายออกจากจิตใจให้จิตใจผ่องใสเป็นกลางทีเดียวนะฮะนี่แหละไอ้ความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นเพราะไอ้กิเลสนิวรณ์ทั้ง5เมื่อกี้นี่แหละที่ต้องเพียรกำจัดเพียรระวังอย่าให้เกิดนะเห็นนะเข้าใจเรื่องนะเอาละเข้าใจเรื่องแล้วดูดวงแก้วให้จำได้อีกทีนึงเอาดูซะนี่นะใสอย่างนี้เห็นมั้ยใสนะจำได้นะจำได้แล้วเตรียมนั่งในท่าขัดสมาธิท่าขัดสมาธินี่เป็นท่าเบื้องต้นเหมือนทหารเขาฝึกอ่ะนะเขาฝึกเบื้องต้นเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละฉันใดฉันนั้นแหละแต่นี่ทางสมาธินี่ฝึกก็ความจริงมันปฏิบัติได้ทุกอิริยาบถนะเดินยืนนั่งนอนแต่ว่าไอ้ตอนที่เราจะให้ใจเป็นสมาธิพอใจมันเป็นสมาธิแล้วมันปล่อยอะไรทั้งหมดเพราะเมื่อมันปล่อยทั้งหมดเนี่ยตัวเราบางทีถ้าตั้งไม่ดีมันจะงูเงินบางคนก็หัวทิ่มหัวตำอะไรประมาณนั้นน่ะนั่นไม่ใช่สมาธิแท้นะแท้ต้องรู้สึกตัวแต่ว่าสงบนิ่งแล้วมันจะรู้ใสสว่างณภายในอันนี้เป็นสมาธิแท้นะแต่นี้เราจะทำใจให้ใสละเราจะทำยังไงสำหรับทุกท่านนะนั่งในท่าขัดสมาธิแล้วเอาวิธีนั่งเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายถ้าทำได้ลองดูนะแต่ถ้าเมื่อยก็เปลี่ยนซ้ายทับขวาก็ได้เมื่อยก็เปลี่ยนซ้ายทับขวาได้แต่เราลองเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายดูให้มันพอดีมือนิ้วชี้ขวานี่นิ้วชี้ขวานะจรดพอดีหัวแม่มือซ้ายนิ้วชี้ขวาจรดพอดีหัวแม่มือซ้ายแล้วก็วางลงบนซึ่งกันและกันแล้วก็วางบนหน้าตักนะวางบนหน้าตักแล้วก็ตั้งกายตรงยืดอกขึ้นตรงนะคออย่างงุ้มเป็นอันขาดเพราะถ้างุ้มแล้วมันจะเคยตัวนะพอเดี๋ยวแก่แล้วหลังโกงไอ้กระดูกหมอนรองกระดูกมันจะค่อยๆเบี้ยวเพราะฉะนั้นฝึกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่ากุลสตรีกุลหรือกุลบุตรก็แล้วแต่สุภาพบุรุษสุภาพสตรีนั่งตั้งกายตรงนะตั้งกายตรงหายใจลึกๆพอสบายทีนี้ปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งเมื่อเรายืดอกขึ้นแล้วก็ปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งนะทีนี้เมื่อนั่งนานไปท่านที่ใหม่ก็อาจจะเมื่อยก็เปลี่ยนได้นะจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายอะไรก็เปลี่ยนได้พับเทียบก็ได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นเอาล่ะตั้งใจให้ดีทุกท่านหลับตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นนั่งสูดลมหายใจยาวๆลึกๆปล่อยกายตามสบายทุกท่านหลับตาเบาๆนะดูดวงแก้วเมื่อกี้จำได้แล้วกำหนดบริกรรมนิมิตเครื่องหมายที่นึกเห็นด้วยใจเป็นดวงกลมใสนึกเห็นด้วยใจนะเป็นดวงกลมใสขนาดมาตรฐานปานกลางก็เท่าตัวอย่างที่ยกขึ้นให้ดูนี่หรืออีกในหนึ่งประมาณเท่าฟองไข่แดงของไข่ไก่หรือขนาดลูกปิงปองอย่างเล็กนี่ต้องพยายามดูเหมือนเราจูนทีวีอย่างนั้นนะให้มันชัดกำหนดดูซิว่ามันชัดเนี่ยเราเห็นขนาดไหนก็เอาตามขนาดนั้นแหละแต่อย่างเล็กเท่าดวงตาดำแต่ให้ใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขนแมวหรือไม่ก็ขนาดปานกลางเท่าที่ยกให้ดูเมื่อกี้แต่ถ้ามันเห็นดวงโตก็อย่าลังเลสงสัยอย่าลังเลสงสัยว่าจะนำเข้าไปภายในไม่ได้เดี๋ยวจะว่ามันโตแล้วมันจะเอาเข้าไปได้ยังไงความลังเลสงสัยต้องไม่มีปล่อยไปตามเรื่องสิ่งที่นึกเห็นด้วยใจเป็นทิพย์ผ่านสิ่งที่หยาบกว่าได้เสมอร่างกายเรานี้หยาบกว่านะทีนี้
ขณะหลับตาเบาๆเรานึกเห็นดวงกลมใสให้ปรากฏขึ้นที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาเอาละทีนี้ให้ดวงกลมใสมาปรากฏที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาขนาดเท่าที่เห็นชัดเอาเท่าไหร่เห็นเท่าไหร่เอาเท่านั้นทีนี้คำว่าใจนั้นธรรมชาติของใจเห็นไม่ได้ด้วยตาเนื้อท่านกล่าวว่าเห็นได้ยากแต่เรารู้ว่ามีธรรมชาติสี่อย่างของใจคือความเห็นด้วยใจอย่างหนึ่งความจำอย่างหนึ่งความคิดอย่างหนึ่งความรู้อย่างหนึ่งเห็นจำคิดรู้สี่อย่างเป็นธรรมชาติของใจเราจะอบรมให้ใจเนี่ยธรรมชาติสี่อย่างสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ในเรื่องเดียวแล้วก็ให้หยุดนิ่งเป็นจุดเดียวเพราะฉะนั้นใจมีธรรมชาติว่าเห็นอะไรที่ไหนด้วยใจใจก็ไปอยู่นั่นน่ะทีนี้เราจะให้ใจสงบตามที่เรากำหนดให้เริ่มต้นให้สงบที่ปากช่องจมูกมีอุบายวิธีประกอบเรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจเป็นดวงกลมใสใจก็จะมาอยู่ที่ดวงกลมใสเรานึกเห็นได้เท่าไหร่ก็ใจมาได้เท่านั้นแหละแค่ประเดี๋ยวเห็นหายๆก็นั่นสติเราต้องคอยกำกับไว้นะคอยกำกับไว้ว่าดวงมันใสอย่างเงี้ยทีนี้ให้ใจอยู่ในบริกรรมนิมิตก็โดยนึกให้เห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสนั่นเองให้เห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสปรากฏศูนย์กลางดวงกลมใสนั้นตั้งไว้ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาทีนี้เราสูดลมหายใจเข้าออกกำหนดให้เห็นลมหายใจเข้าออกนี่ผ่านดวงกลมใสนี่ใจเราไปจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงใสนะไม่ให้ไปนึกอะไรอื่นนะเอาเท่านี้นะลองดูที่ว่าใจเราเนี่ยมันสงบได้ง่ายไหมกำหนดใจหยุดนิ่งนึกเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสจดจ่อเอาไว้ด้วยสติสัมปชัญญะนะแล้วก็เดี๋ยวมันติดหลุดเห็นหายบริกรรมภาวนาท่องในใจกำกับไว้ด้วยให้ใจทำงานตรงนั้นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังท่องไปท่องในใจไปตรงจุดเล็กสายกลางดวงใสนั่นใจมันจะได้อยู่ตรงนั้นทั้งเห็นทั้งจำทั้งคิดทั้งรู้มารวมอยู่กันตรงนั้นพึงเข้าใจว่าสัมมาย่อมาจากสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้พระอริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองโดยชอบคืออย่างถูกต้องหมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและก็บาปธรรมทั้งปวงคือไม่กระทำความผิดความชั่วมัวหมองทั้งในที่ลับและที่แจ้งก็หมายถึงพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์กายวาจาใจเมื่อเราท่องสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังพึงนึกน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติด้วยว่าเราปรารถนาความบริสุทธิ์ปรารถนาปัญญาที่เห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมด้วยการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งหยาบทั้งละเอียดสุดหยาบสุดละเอียดทีเดียวตามรอยบาทพระพุทธองค์พอกำหนดอธิษฐานแล้วสังเกตลมหายใจเข้าออกผ่านบริกรรมนิมิตแล้วเรากำหนดอีกทีหนึ่งหยุดในหยุดกลางของหยุดในหยุดกลางของหยุดให้ใจสงบปักดิ่งอยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วนึกน้อมด้วยใจใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสนะ
นำน้อมนำดวงกลมใสเข้าไปในทางช่องจมูกแล้วก็เลื่อนขึ้นตรงๆไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวาเอาศูนย์กลางดวงกลมใสไปตั้งเลื่อนไปตั้งอยู่ที่หัวตาด้านในนะไม่ใช่ด้านนอกด้านในหญิงซ้ายชายขวาบริกรรมภาวนาจดจ่อไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทีนี้นึกเลื่อนเข้าไปตรงๆเลื่อนเข้าไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกักศีรษะบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงใสเสมือนหนึ่งศีรษะของเราเป็นที่ว่างโล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันทีนี้ให้เหลือบดวงตากลับนิดๆในขณะเราหลับเปลือกตาลงเบาๆอันนี้จะสังเกตธรรมชาติอย่างหนึ่งของเด็กเวลาหลับสนิทเด็กทารกหลับสนิทดวงตาจะหมุนกลับไปข้างหลังเหมือนคนกำลังชักจะตายแต่เป็นอาการที่เด็กหลับสนิทใจไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายเราจะนำใจไปอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาในใจเราฟุ้งซ่านออกนอกตัวไปตลอดชีวิตเรามาจนถึงปัจจุบันนี่เราจะให้สงบละสงบแล้วเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นคุณค่าอย่างสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะอาศัยพฤติกรรมของเด็กซึ่งความจริงผู้ใหญ่ก็เป็นด้วยนะแต่เราไม่เคยเห็นตัวเองหลับแล้วไม่เคยไปดูตัวเองหรือไม่เคยไปดูคนอื่นขณะที่เราหลับเปลือกตาลงเบาๆท่านให้เหลือบดวงตากลับนิดๆ นะเพื่อรวมใจเห็นจำคิดรู้นั่นธรรมชาติสี่อย่างให้หยุดเป็นจุดเดียวกันกลับไปข้างหลังและก็รวมลงณภายในพร้อมกับนึกเลื่อนดวงกลมใสใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสลงไปตรงๆนะไปหยุดนิ่งที่เพดานปากบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่อเนื่องไปเรื่อยเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสอยู่ที่เพดานปากนะตรงนั้นเป็นที่ลมหายใจเข้าออกผ่านทางโพรงจมูกมากระทบตรงนี้แล้วก็ลงไปตรงๆเราก็นึกเลื่อนดวงกลมใสต่อไปอีกลงไปอีกไปหยุดนิ่งที่ปากช่องลำคอนี่เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่ห้าละบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสเอาไว้นะสังเกตลมหายใจเข้าออกของเราเป็นช่องว่างกลวงลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีพร้อมกับขณะเราเหลือบดวงตากลับนิดๆไปเรื่อยดวงกลมใสเราเลื่อนลงไปนะใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสเลื่อนลงไปตรงๆไปตามเส้นทางลมหายใจเข้าออกไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีศูนย์กลางกายนั้นท่านเปรียบเหมือนมะนาวเรารู้จักมะนาวตัดครึ่งหงายครึ่งมะนาวขึ้นตรงกลางไส้มะนาวผิวหน้าตัดเปรียบได้ดังศูนย์กลางกายระดับสะดือเอาศูนย์กลางดวงกลมใสไปตั้งตรงนั้นเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ฐานที่ตั้งของใจเนี่ยนับมาแล้วตรงนี้เป็นที่6บริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสตรงนี้สังเกตให้ดีเป็นที่สุดและเป็นที่ตั้งต้นลมหายใจเข้าออกแต่นี้บางท่านอาจจะนึกว่าปอดเราล่ะก็เวลาเรานั่งปอดเราก็ปลายปอดก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ลมปราณที่ปรนเปรย์อยู่ในร่างกายก็มาสุดตรงนี้เหมือนกันมาตั้งต้นตรงนี้เหมือนกันไอ้นั้นของละเอียดเราเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เอาละบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปนะตรงจุดเล็กสายกลางดวงใส
แล้วทีนี้นึกเลื่อนขึ้นตรงๆอีกประมาณ2องคุลีมือเรียกว่า2นิ้วมือบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรงนี้เป็นศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือตรงนี้เป็นที่เปลี่ยนวาระของจิตใจของคนไปดีไปชั่วด้วยกิเลสหรือบุญกุศลใจดวงเดิมจะตกศูนย์ว่างหายไปตรงศูนย์กลางกายฐานที่6ปรุงเป็นจิตใจดวงใหม่ตามอำนาจของบุญกุศลหรือกิเลสลอยเด่นขึ้นมาตรงนี้แหละดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดตรงนี้นะเราจะให้ใจเราใสเนี่ยให้สงบตรงนี้แหละมีความหมายมากเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลเบื้องต้นนะตรงนี้เป็นที่เปลี่ยนวาระจิตใจเราไปดีไปชั่วตรงนี้แหละไอ้ที่ดีเราต้องหยุดต้องสงบไม่ฟุ้งซ่านออกนอกตัวเพราะฟุ้งซ่านออกนอกตัวและเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเพราะไปยึดไปติดเขาเรียกอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายภายนอกเนี่ยมันก่อให้เกิดกิเลสเราอยากจะให้กิเลสระงับหรือหายไปหรือไม่เกิดก็ต้องใจทำใจให้สงบให้หยุดนิ่งตรงนี้แหละนะเอาต่อแต่นี้ไปทำอย่างเดียวง่ายๆนะนึกเห็นดวงกลมใสตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านจากตรงที่สุดลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็จะผ่านเข้าผ่านออกเราก็เพียงสังเกตเห็นนะสังเกตเห็นลมหายใจเข้าออกแต่ไม่ต้องตามลมนะใจเรามีสติรู้เห็นอยู่ตรงจุดเล็กสายกลางดวงใสแห่งเดียวก็พอนะต่อไปนี้ไม่ต้องทำอะไรง่ายๆสมาธินี่อุบายวิธีง่ายๆนึกเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อยนะบริกรรมภาวนาท่องในใจไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไป10ครั้ง100ครั้ง 1,000 ครั้งไม่สนใจอะไรอื่นทั้งสิ้นนะท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติใหม่เพียรระวังอย่าให้กิเลสเกิดในใจของเรากิเลสนิวรณ์เช่นง่วงซึมหรือฟุ้งซ่านไปนึกถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้รู้ตัวทันทีน้อมใจกลับเข้ามาสู่พระกรรมฐานคือนึกเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันเหมือนกับดวงใสนะตั้งอยู่ตรงนั้นนะเป็นที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันนะเอาล่ะต่อแต่นี้ไปท่านทำอย่างเดียวแหละสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงสายใจจดจ่ออยู่นั่นนะจนกระทั่งใจเนี่ยมารวมสงบนิ่งเห็นจุดเล็กสายกลางดวงสายเนี่ยถี่ขึ้นถี่ขึ้นใจเราจดจ่อลงกลางของกลางกลางของกลางไว้พอใจสงบเต็มที่จะปรากฏดวงสายสว่างขึ้นมาเหมือนกดสวิตช์ไฟดวงใสสว่างจะปรากฏขึ้นพอเห็นแล้วไม่ต้องตื่นเต้นทำใจสงบแล้วก็นึกหยุดในหยุดกลางของหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกลางของกลางเบาๆใจสงบนิ่งตรงกลางของกลางดวงให้ใสแจ่มเอาไว้นะทำเท่านี้แหละง่ายๆง่ายๆนะแต่ทำยากแต่ไม่เหลือวิสัยนะวิธีง่ายๆเอาละดำเนินไปต้องระวังนะใจอย่าฟุ้งซ่านไปอื่นนะอย่าเผลอง่วงนะและอย่าเผลอฟุ้งซ่านดำเนินไปทุกท่านจนกว่าจะเห็นดวงใสแจ่มขึ้นมาก็หยุดนิ่งกลางของกลางดวงให้ใสสว่างนะดำเนินไปทุกท่าน
สำหรับผู้เบื้องต้นตั้งกายตรงหายใจลึกๆพอสบายแล้วก็ปล่อยกายตามสบายกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจเป็นดวงกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสเหมือนกับดวงกลมใสตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางกายตรงนั้นเป็นที่สว่างโล่งแจ้งนั่นเรียกว่าทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันเหมือนกับดวงกลมใสตั้งอยู่ตรงนั้นเป็นที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันอย่าไปยึดติดแม้แต่ตัวเรามีสักแต่มีเป็นสักแต่เป็นเอาเป็นที่ตั้งแห่งสติเท่านั้นพอแล้วถ้าจะนึกให้เห็นก็นึกให้เห็นเป็นกายใสเหมือนเรามีกายแก้วใสอีกกายนึงอย่าไปสนใจกายเนื้อถ้าใครนึกได้ก็นึกเห็นตัวเองเป็นกายแก้วมีอีกกายนึงเหมือนกับนั่งอยู่ในดวงกลมใสดวงใหญ่ใจกำหนดนิ่งกลางของกลางดวงใสตรงกลางนี่เอาเบื้องต้นเท่านี้ก่อนอันนั้นเพื่อขยายเห็นจำคิดรู้ทิพยจักษุให้กว้างแล้วก็ปล่อยให้ใจสงบแล้วจะเป็นเองสำหรับผู้ปฏิบัติมานานแล้วค่อยใสขึ้นแต่ผู้เบื้องต้นนั้นกำหนดง่ายๆทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันนึกเห็นเหมือนดวงกลมใสตั้งตรงนั้นเป็นที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันอย่าไปสนใจกายเนื้อของเราเอาเป็นเพียงที่ตั้งแห่งสติก็พอแล้วอื่นไม่เอาทั้งหมดไม่ว่าอะไรไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่สนใจปล่อยทิ้งให้หมดเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะให้ใจสงบต้องปลอดจากความยึดติดเรื่องราวอารมณ์ภายนอกทั้งหมดคงกำหนดนึกเห็นแต่ดวงกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสจนกระทั่งใจสงบเราสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทำเท่านี้เมื่อกำหนดไปใจสงบมากขึ้นเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสถี่ขึ้นจดจ่อนิ่งๆไม่สนใจอะไรทั้งหมดและจะปรากฏดวงใสแจ่มขึ้นมาเองเห็นแล้วไม่ต้องตื่นเต้นและไม่ต้องว่าสัมมาอรหังกำหนดใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงใสแจ่มจะเห็นใสสว่างทั้งดวงและภายในดวงก็ประกอบด้วยดวงเล็กๆเรียกว่า050ศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายอยู่ภายในดวงนั่นแหละศูนย์ข้างหน้าเป็นธาตุละเอียดของธาตุน้ำขวาธาตุดินหลังธาตุไฟซ้ายธาตุลมตรงกลางอากาศธาตุกลางอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุท่านหยุดนิ่งหยุดในหยุดกลางของหยุดกำหนดใจหยุดนิ่งๆไปกลางของกลางดวงจะเห็นอากาศธาตุหยุดนิ่งกลางของกลางอากาศธาตุสธาตุเห็นวิญญาณธาตุหยุดนิ่งกลางของกลางวิญญาณธาตุเบาๆศูนย์กลางจะขยายตัวว่างออกไปดวงใสสว่างต่อไปจะปรากฏแทนที่กันขึ้นมาเรื่อยๆท่านยังคงเหลือบดวงตากลับนิดๆเอาไว้ให้ใจรวมหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นให้สนิทจะเห็นดวงใสแจ่มต่อไปเราหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกลางของกลางดวงที่ใสสว่างต่อไปนั่นแหละให้ใสแจ่มสุดละเอียดนะดำเนินไปทุกท่านถ้ายังไม่เห็นอย่าท้อใจเพราะนี้ถ้าใครเข้าถึงรู้เห็นและเป็นมีคุณค่ามหาศาลและจะเล่าให้ฟังทีหลังที่พึ่งอื่นของเราไม่มีหรอกในโลกนี้นอกจากคุณธรรมที่บริสุทธิ์ตามหลักธรรมของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแหละแล้วค่อยๆเข้าใจไปทีหลังเอาดำเนินต่อไปนะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสดำเนินไปจนกว่าจะเห็นดวงใสแจ่มขึ้นมาเราหยุดนิ่งกลางของกลางกลางของกลางดวงให้ใสสว่างต่อไปจนสุดละเอียดนะดำเนินไปอีกสักครู่และค่อยพิจารณาสภาวะธรรมแล้วก็ค่อยพักนะ
สำหรับผู้อื่นนอกนั้นให้รวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างเท่าที่เป็นไปได้ใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสที่ศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายให้ใสแจ่มเอาไว้เท่าที่เป็นไปได้ถ้ายังไม่เห็นชัดก็สัมมาอรหังเอาไว้นี่เป็นการฝึกทำใจให้สงบเรียกว่าสมถภาวนาอุบายวิธีสงบใจต่อไปเราจะเจริญอนุปัสสนาในขั้นวิปัสสนาเบาๆเมื่อใจสงบนิ่งให้ผ่องใสที่สุดสว่างที่สุดเท่าที่เราทำได้ยกมูลกรรมฐานกรรมฐานดั้งเดิมที่บุรพาจารย์ของเราได้แนะนำสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาให้ถึงมรรคผลนิพพานมาได้มากต่อมากแล้วก็แนะนำกันสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันคือให้พิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายของเราที่เราคุ้นเคยที่สุดก่อน5อย่างคือเกศาผมบนหนังศีรษะโลมาขนในร่างกายของเรานักขาเล็บทันตาฟันในช่องปากตะโจหนังทั่วร่างกายของเราให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าโดยธรรมชาติเป็นของไม่สะอาดแล้วเป็นของไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเรียกว่าอนิจจังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานตลอดไปเรียกว่าทุกขังลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนในความเป็นของเที่ยงของเป็นสุขที่ถาวรของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นเรียกว่าเป็นอนัตตาเอาละใจสงบนิ่งกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสตรงศูนย์กลางกายพิจารณานึกให้เห็นนะเกศาผมบนหนังศีรษะของเราให้เห็นตรงศูนย์กลางกายดูเราเองนะไม่ต้องไปดูคนอื่นกำหนดให้เห็นจุดใดจุดหนึ่งเกศาของเราโดยธรรมชาติเป็นของไม่สะอาดแปดเปื้อนด้วยเหงื่อใครที่ถูกขับออกมาจากร่างกายเราต้องทำความสะอาดอยู่เสมอมิฉะนั้นถ้าหมักหมมก็จะสกปรกมีกลิ่นเหม็นแล้วเป็นสภาพไม่เที่ยงแต่เดิมเคยดกดำต่อไปก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นงอกเพราะธาตุละเอียดภายในธาตุน้ำดินไฟลมที่เมื่อมีมานานแล้วก็เก่าเสื่อมคุณภาพมีผลให้ความปรุงแต่งธาตุหยาบคือกายเนื้อกระดูกเอ็นหนังหรืออาการ32ทุกอย่างในกายเราเนี่ยเสื่อมโทรมตามเราจึงรวมๆเป็นแก่เฒ่าแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยนี่เบื้องต้นเนี่ยอนิจจังผมที่เคยดกดำเนี่ยต่อไปจะงอกถ้าตะไคร้ยังไม่งอกก็งอกแน่มากน้อยตามส่วนดูให้ดีนี่เป็นอนิจจังนะและนานไปก็หลุดร่วงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นาน
นั่นเรียกว่าทุกขังลงท้ายสิ่งที่หลุดร่วงไปจากเรานั้นแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปในที่สุดไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรหรือเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นชื่อว่าเป็นอนัตตานี่แหละเป็นสภาพที่ไม่ใช่ตนมีแล้วสักมีแล้วกลับไม่มีในตัวเราแต่ละอย่างปรากฏมีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปและก็สูญสิ้นไปในที่สุดถ้าเราวิเคราะห์แต่ละอย่างละอย่างจะเห็นเป็นเหมือนกันหมดเกศาต่อไปเราใจสงบก็ดูโลมาขนในร่างกายของเราทั่วร่างกายของเราดูจุดใดจุดหนึ่งก็เป็นสภาพนั้นเหมือนกันหน้าขาเล็บก็เช่นกันเป็นกระดูกที่งอกยื่นออกมานานไปก็ไม่เที่ยงเนี่ยถ้าเราไม่ตัดทิ้งมันก็ยาวไปแล้วถึงเวลามันก็ตายเป็นทุกข์แล้วต่อไปก็หมดสภาพเดิมของมันไปเป็นอนัตตาทันตาฟันในช่องปากดูให้เห็นในช่องปากของเรานี่ของจริงอยู่ในตัวเรานะเป็นธรรมชาติที่ไม่สะอาดตั้งแต่ไรฟันโคนฟันก็เป็นที่เกาะติดของหินน้ำลายหินปูนเป็นที่สถิตอยู่ของจุลินทรีย์และไวรัสต่างๆทำปฏิกิริยาเน่าเหม็นอยู่กับเศษอาหารและก็น้ำลายของเรานั่นแหละนี่ตัวเรานะสกปรกใจท่านสงบนิ่งๆจะเห็นแม้แต่ฟันในช่องปากก็สกปรกดูให้ดีแล้วก็ไม่เที่ยงเคยแข็งแรงต่อไปก็โยกคลอนนั่นแหละอนิจจังและบางทีก็หลุดร่วงหรือไม่ก็เจ็บปวดเป็นโรคนั่นทุกขังนะทั้งไม่สะอาดด้วยไม่เที่ยงด้วยเจ็บปวดด้วยแล้วก็หลุดร่วงไอ้ที่มันหลุดร่วงไปของเราของเดิมเนี่ยต่อไปก็หมดสภาพเดิมของมันไปในที่สุดไม่ใช่ของเราซะแล้วนั่นเป็นอนัตตานะดูต่อไปตะโจหนังที่ห่อหุ้มตัวเราเหมือนกันแหละนานไปก็ผิวหนังของเรานั่นแหละมันก็ลอกออกเป็นขี้ใครที่เราเรียกปนๆกันไปว่าเหงื่อคลายนั่นแหละมันออกจากตัวเราเรื่อยๆแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่5อย่างเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างในร่างกายเราเป็นอย่างนั้นหมดเลยบทรวมทั้งหมดก็ทั่วทั้งร่างกายของเราทั้งหมดทั้งภายในภายนอกเป็นสภาพไม่สะอาดโดยธรรมชาติไม่ว่าจะตับไตไส้กระเพาะอาหารเก่าอาหารใหม่ที่เหลือจากการย่อยถูกขับถ่ายอยู่เป็นประจำเป็นสภาพไม่สะอาดทั้งหมดภายในก็ยิ่งไม่สะอาดมากขึ้นภายนอกก็ต้องทำความสะอาดอยู่เสมอและก็ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นอนและคำว่าทุกข์อีกคำหนึ่งก็คือว่าเมื่อยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดว่าเป็นของที่เที่ยงแท้ถาวรหรือจะให้ความสุขเป็นความสุขของเราที่ถาวรหรือเป็นตัวตนของเราที่ถาวรจุดใดจุดหนึ่งทุกจุดในร่างกายของเราไม่มีทาง
ต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปทั้งหมดรวมเบ็ดเสร็จหมดทั่วทั้งสรรพางกายเราสุดท้ายก็ไม่อาจจะรักษาไว้ได้คือตายแม้ในระหว่างอายุจะประคับประคองมันอย่างไรไปตกแต่งมันอย่างไรมันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันหนีกฎนี้ไปไม่พ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสักจะมีเป็นสักจะเป็นทำความเรียบร้อยพอดีพองามไม่ต้องไปยึดติดกับมันมากไปปรุงแต่งมันมากแล้วไม่ยึดทั้งของเราและของเขาด้วยพิจารณาไปจะเห็นว่าแม้แต่เราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีมีแล้วกลับไม่มีเรียกว่าไม่มีไม่มีทั้งของเราไม่มีทั้งของเขาของเราไม่มีหมดสภาพเดิมมันไปของเขาก็ไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นยึดอะไรด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดว่านี่เป็นของเรานั่นเป็นของเขาด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดอยู่อย่างนี้เป็นทุกข์เพราะลงท้ายไม่มีอะไรเป็นอะไรของใครทั้งนั้นแหละหมดสภาพเดิมไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเข้าใจอย่างนี้แล้วทุกท่านรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างเมื่อปัญญาเราเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงจะได้ปล่อยวางความยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิก่อให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานจะได้เบาบางลงเมื่อมันเบาบางลงคุณความดีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นเราก็จะปฏิบัติหรือนำมาสู่ใจเราได้มากขึ้นความเจริญและสันติสุขณภายในก็จะเกิดขึ้นสบายอกสบายใจมีสักแต่มีดูแลรักษาให้ดีตามอัตภาพธรรมดาไม่ต้องไปยึดถือมากนะว่าเป็นเจ้าของเพราะมันเป็นไม่ได้ตลอดไปหรอกทุกอย่างในโลกนี้แม้แต่ตัวเราพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้พิจารณาตรงศูนย์กลางกายใจสงบและพิจารณาทุกวันนะว่าเราเกิดมาแล้วจะต้องถึงความแก่ที่เคยสวยงามก็จะแก่ลงไปจะไปดึงไปทึ่งไปทำอะไรมันก็อยู่ได้ไม่นานมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขาหนีไม่พ้นยอมรับมันซะแล้วก็ต่อไปก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะต้องเกิดไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อยและลงท้ายต้องตายแน่ๆแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปทั้งหมดทีนี้เราถ้าเราไม่รู้ไม่มีปัญญาก็จะเศร้าโศกเพราะยึดติดมันยึดติดมากทั้งของเราของเขาหลงรักหลงชังอยู่นั่นเมื่อยึดติดมากมันก็ทุกข์มากนะพระพุทธเจ้าตรัสให้พิจารณาอีกข้อหนึ่งทุกคนต้องพลัดพรากจากบุคคลจากสิ่งของจากฐานะที่เราเคยรักเคยหวงแหนทั้งสิ้นแม้แต่ตัวเราเองรักษาไว้ไม่อยู่แล้วเราจะรักษาอะไรรักษาใครอยู่ได้ไม่ได้หรอกไม่มีทางเมื่อเรายอมรับตรงนี้ได้เนี่ยเห็นสภาพความจริงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ได้เราก็ปล่อยวางความยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิว่านี่ของเรานั่นของเขาว่าเป็นความเที่ยงแท้ถาวรเป็นสุขถาวรเมื่อรู้ความจริงตามที่เป็นจริงแล้วเราก็ปล่อยวางปล่อยวางนี่ไม่ใช่ทิ้งหน้าที่รับผิดชอบนะไม่ใช่มีเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วพอไม่ต้องไปยึดมากเพราะยึดมากทุกมากเพราะมันต้องพลัดพราก 100% ไม่ช้าก็เร็ว
พราะนี่เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติและท้ายที่สุดมันต้องตายจากกันแน่นอนบางทีก็อาจจะพลัดพรากกันไปก่อนฐานะสิ่งที่เรารักเราหวงแหนพลัดพรากครั้งนั้นไม่มีอะไรเหลือสักอย่างอ้าวถ้าอย่างนั้นทำไงท่านให้นึกข้อที่3โอ้นี่ให้นึกว่ามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาต้องพลัดพรากจากบุคคลจากสิ่งของจากฐานะที่เราเคยรักเคยหวงแหนทั้งสิ้นเป็นธรรมดาแล้วทีนี้ข้อที่5ว่ายังไงแล้วเราทำยังไงล่ะต้องกำหนดรู้นะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทุกคนต้องเป็นทายาทของกรรมใครทำกรรมดีได้รับผลดีทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วทั้งในภพชาติปัจจุบันและมีผลต่อไปในอนาคตนับภพนับชาติไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดมามากต่อมากแล้วจึงทรงสลดพระทัยแล้วก็ทรงหาทางพ้นทุกข์แล้วก็ได้ความว่าต้องปฏิบัติทำตามทางสายกลางคืออริมักมีองค์8ย่อลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญาอย่างที่เราปฏิบัตินี่แหละแล้วปัญญาเจริญขึ้นเราก็จะรู้ว่าอุปทานความยึดถือสังขารทั้งปวงสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งทั้งปวงถ้ายึดถือมากก็ทุกข์มากเพราะต้องพลัดพรากไปยึดถือไม่ได้ถ้าเราปล่อยวางได้เราก็เป็นสุขมีสักแต่มีเป็นสักแต่เป็นได้สักแต่ได้นะการครองเรือนก็เป็นไปด้วยความสันติสุขตามสมควรแก่อัตภาพแต่สมณะชีพราหมณ์หรือพระภิกษุสามเณรตั้งใจศึกษาปฏิบัติได้ก็ถึงความพ้นทุกข์ได้เร็วรู้บาปบุญคุณโทษแล้วก็ต้องรู้เราควรทำอย่างไรเพราะฉะนั้นให้พิจารณาเนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาต้องพลัดพรากจากบุคคลจากสิ่งของจากฐานะที่เราเคยหวงแหนทั้งนั้นเป็นธรรมดาและเมื่อเป็นอย่างนี้ให้กำหนดรู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราต้องเป็นทายาทของกรรมเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปตั้งใจทำอย่างเดียวละชั่วทำดีทำใจให้ใสแล้วก็มาศึกษาว่าความชั่วหรือบาปอกุศลแปลว่าอะไรเราจะได้เลิกละได้มากขึ้นความดีแปลว่าอะไรเราจะได้ทำได้มากขึ้นแต่ที่จะให้รู้เร็วก็ต้องมาทำสมาธิทำใจให้ใสแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นเร็วเมื่อทุกท่านเข้าใจเหตุผลของการต้องมาศึกษาสัมมาปฏิบัติแล้วทุกท่านรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างแล้วตั้งใจแผ่เมตตาปรารถนาผู้อื่นเป็นสุขกรุณาปรารถนาผู้อื่นพ้นทุกข์เห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยตั้งจิตอธิษฐานตรงศูนย์กลางกายนะแผ่ความใสบริสุทธิ์ออกจากใจเราว่าด้วยอธิษฐานจิตนะขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลายเถิดและตั้งใจนะอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่เรามาบำเพ็ญคุณความดีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นนี้แก่คุณบิดามารดานะแผ่ไปตรงนึกให้เห็นศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายของท่านได้ก็ยิ่งดีนะให้แก่คุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ญาติมิตรและสัมพันธชนทั้งหลายอีกทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ผู้สิ้นชีวิตไปแล้วแล้วก็มนุษย์อื่นๆรวมทั้งบุรพกษัตราธิราชเจ้าของไทยเราผู้ทรงร่วมกับบรรพบุรุษช่วยกันกอบกู้ทำนุบำรุงรักษาสืบต่อผืนแผ่นดินไทยและพระพุทธศาสนามาถึงเราณบัดนี้อีกทั้งผู้ปกครองผู้รักษาประเทศชาติรักษาพระพุทธศาสนาด้วยเจตนาบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกท่านและอุทิศให้แก่มนุษย์อื่นทั้งหลายและอามนุษย์คือปวงเทพเทวาพรหมอรูปพรหมและสัตว์โลกในทุกติภูมิคือเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เอรฉานทุกตัวตนเมื่อรับทราบด้วยญาณวิถีใดจงอนุโมทนาบุญเอาจงมีส่วนในกุศลผลบุญนี้ทุกท่านขอกุศลผลบุญนี้จงถึงแก่ทุกท่านเป็นพลวะปัจจัยแก่ทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าและดำเนินชีวิตพ้นไปจากไตรวัฏฏะคือเวียนรอบสามคือกิเลสวัฏฏะกรรมวัฏฏะวิปากวัฏฏะคือความเป็นผู้มีกิเลสแล้วก็ประกอบกรรมอันเป็นบาปอกุศลและได้รับผลกรรมเป็นความทุกข์เดือดร้อนให้พ้นจากเวียนรอบสามนี้ไปและการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดมีมรรคผลนิพพานเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าตามรอยบาทพระพุทธองค์ขอจงมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงถึงความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในอาชีพและกิจการงานโดยชอบให้มีแต่ความสันติสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติคือมีรูปสมบัติที่งามด้วยกิริยามารยาทอัตตะอัตยาศัยใจคอมีทรัพย์สมบัติที่ดีมีบริวารสมบัติที่ดีมีอายุสมบัติที่ยืนและคุณสมบัติให้มีความรู้คู่คุณธรรมความสามารถประกอบกิจการงานในอาชีพให้ได้ผลดีและให้เจริญถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งทุกท่านตลอดกาลนานเถินนิพพานปัจจโยโหตุค่อยๆออกจากสมาธิพนมมือขึ้นนะรับพรสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีภะวันตุเตเอากราบพระรัตนตรัยพร้อมๆกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบลงสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบลงสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับลุงดีละ